ปอออคุณอภิชยาอ๋อได้รับอานิสงส์จากคนที่โทรมาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมก็บอกกลุ่มมันอยู่ในร่องเดียวกันอยู่ในโทนเดียวกันพยายามจับความมันหนึ่งโทรศัพท์มันก็มีประโยชน์ใช่ไหมครับนะฮะหนึ่งคำถามมีประโยชน์มากมายมหาศาลนะค่อยๆเติมเต็มนะครับนะอิติสุขโตอรหังโทนะโมพุทธายะปัทถวคิคงคานะมามิหังสาหลวงพ่อโอภาสีคาลุงอ๋อจำแม่นเลยแล้วลุงไม่เคยจำเลยพวกนี้ไม่เคยจำลุงจะไม่เคยจำพวกนี้หรอกมั้ยไอ้คาถาอาคมลุงไม่เคยจำนิดเดียวก็ไม่เคยมีเลยในตัวบอกให้ทราบไว้แต่ลุงมีของลุงนะเอาไปจะบอกเล่าให้ฟังก็ได้นะถือโอกาสเลยนะครับเพราะว่านี่เอ่ยถึงเรื่องของคาถานะของหลวงพ่อโอภาสีนะลุงก็ถือโอกาสบอกลุงไม่เคยจำของใครเลยนะไม่เคยมีเด็ดขาดนี่เด็กก็ไม่เคยมีแต่ลุงมีของลุงเองวันหนึ่งเวลานั้นลุงไปได้คือเรื่องของสมาธิวันนั้นอยู่ที่เขาใหญ่ครับจะนอนอยู่ตรงไหนอย่าไปสนใจตอนนอนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่นอนง่ายนะกลางเต็นท์นอนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะวันนั้นนะครับเพราะมันอากาศหนาวเย็นต่างๆอย่าไปติดใจเวลาแต่บรรยากาศที่มันเป็นสมาธิลุงนอนทำสมาธิอย่าลืมนะครับลุงไม่เคยนั่งทำสมาธินะลุงได้มาจากการนอนนอนไปเรื่อยฟังนี่นะบรรยากาศของสมาธิมันเข้าไปถึงลึกถึงไหนเราก็ไม่รู้หรอกครับแต่รู้แต่เพียงว่ามันมีเสือเนี่ยฮะกระโดดมาแล้วนะเลี้ยงถอยนกกระดานประมาณ11ตัวเสือ11ตัวเนี่ยไม่ใช่ยาดองนะโอเคมั้ยมันมาใน11ตัวดูสิหน้าตักอยู่แค่11ตัวมันขนาดไหนนะครับมันมาเต็มปึ๊ดกระโจนกระโจนแล้วนะมันกระโจนแล้วย้ำกระโจนแล้วนะถ้าเป็นคนที่ไม่มีอะไรเป็นพื้นฐานก็เรียกว่าพื้นฐานบุญมารองรับรับรองเอาไว้ใครจะไม่กลัวเสือมาโถ่แค่ได้ยินก็จะหัวหดแล้วอันนี้มันเห็นในสมาธิปื้ดมาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับขณะที่เสือกระโจนมาเรียบร้อยนะกระโจนมาแล้วนะย้ำหลายร้อยครั้งกระโจนแล้วนะปรากฏว่ามันมีคำว่าพุทโธออกจากหางเสือปื้ดมาดักหน้าเสือคำพุทโธเนี่ยเสือก็หายว่าไปกับตาลุงออกจึงสรุปว่าอ๋อนี่เหรอที่หลวงปู่มั่นให้ภาวนาพุทโธพุทโธก็รับได้ไม่ปฏิเสธนะครับมาถึงยุคนี้ผมบอกว่าเปลี่ยนจากพุทโธซะมานึกถึงพ่อถึงแม่ปู่ย่าตายายทางฝั่งผมว่ามันแน่นอนกว่านะเพราะว่ามันสายสัมพันธ์เลือกพันธุกรรมนั่นคือรูปแบบของหลวงปู่มั่นโอเคนั่นคือหลวงปู่มั่นต้องยกให้ท่านตรงนั้นท่านได้สิ่งนั้นท่านมีสิ่งนั้นท่านก็เอาสิ่งนั้นเป็นตัวนำพาไม่ผิดนะอย่างลุงได้ความสว่างในตาลุงก็เอาความสว่างมานำเหมือนกันแนวทางเดียวกันครับโอเคนะเอาล่ะในขณะนั้นนะวันนั้นนะครับวันนั้นเลยนะครับสิ่งที่ได้ก็คือมันคุ้นคิดเนาะมันต่อเนื่องอ่ะมันประหลาดมากก็มาได้คำว่าผมก็แจกทุกครั้งเวลามีงานใช่ไหมทีมแจกด้วยบอกทีเดียวจำให้ได้นะถ้าแน่จริงท่านได้ยินบอกทีเดียวจำให้ได้นะจำให้ได้นะถ้าแน่จริงนะทีเดียวนะลุงงอเนี่ยทีเดียวของเด็ดๆ เนี่ยหลายทีไม่ขลังฟังกันดีนะครับก็คือสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ว่าท่านคือใครลุงก็รู้ว่าลุงคือใครต่างคนต่างรู้
ชัดเจนไหมครับถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านคือใครเนี่ยยุ่งแน่นอนชีวิตนี้ยุ่งแน่ๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตนให้ตัวเรารู้จักตัวเราเนี่ยเป็นสุดยอดที่สุดของพระเจ้าให้กับชาวโลกการปฏิบัติตัวเราให้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวตนตัวตนตัวเราพระพุทธเจ้าแน่มากคำนี้ท่านก็รู้ในตัวท่านผมก็รู้ลุงหมองในตัวลุงหมองเหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ประหลาดประหลาดใจมากจบนะคนไหนเก่งจำได้แม่นถือไปอย่างนี้นะครับโอเคนะผ่านไปจบข่าวตะลัน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 ตัน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 ส่วนความหมายของลุงท่านก็รู้ผมก็รู้ต่อไปอนาคตทุกคนก็จะรู้ลุงสื่อใครรู้ไหมคำว่าท่านก็รู้เนี่ยสื่อใครผมคือสื่อใครน่าเห็นไหมฮะโอเคไหมครับนี่สำหรับลุงนะท่านก็รู้ว่าลุงทำอะไรอยู่กินนอนนั่งเล่นท่านก็รู้รู้สมัยก่อนก็บอกว่าสวรรค์มีตาเทวดามีจริงทุกสิ่งอยู่ที่การกระทำอย่างเงี้ยโอเคไหมครับยุคก่อนสมัยก่อนยุคนี้ไม่ใช่แล้วสมัยยุคนี้ไม่มีเทวดาโอเคไหมครับนี่ภาษาลุงนะถ้ามีบอกจะมาต้มยำให้กินให้ดูที่เป็นตัวเนี่ยเทวดาจะรู้นะไปนู่นเลย